ช่องสาวน้อยไม่ไลฟ์สดเลยสวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับอยู่ที่สนามกีฬาบ้านแพงของเรานะครับพี่น้องอย่าตกใจนะครับทำไมผมต้องพูดเสียงดังครับคาแรคเตอร์ของการที่ได้ไปเรียน J1 J2 มาแล้วต้องพูดยังไงครับพูดดังๆครับเสียงดังฟังชัดมาครับพี่น้องครับนี่นี่ครับเบิ่งไฟแสงสีครับนี่สาวน้อยลำเพลินโชว์เปิดซิงอยู่นี่แกะกระดาษคว่ๆๆอยู่นี่ครับมือนั่นคู่หน่อยมากอันผมถามเนี่ยจะค่ำมาอันหมอลำเรียนมือใด31ครับ31สิงหาสิงหานี่แหละครับมือนี้วันที่เท่าไหร่มือนี้วันที่29บ่29อือถามเนี่ยเพิ่นคือมาจองมองนางเบิ่งหมอลำเร็วแท้มาจากเพชรบูรณ์ครับว่าไม่ได้ดูสาวน้อยละเพลินโชว์มาแต่วันนี้เลยใช่ไหมครับมาแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่31จะกลับวันที่1ครับแล้วมาปักหลักอยู่นี่เลยใช่ไหมครับปักหลักที่นี่เลยครับแล้วเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาอีกครับมากหลายไอ้เดี๋ยวผมถามความรู้สึกเนี่ยครับกลัวพื้นที่เต็มหรือยังไงครับทำไมถึงมาขนาดนี้ครับกลัวเต็มครับครั้งที่แล้วปิดวงก็เต็มครับมา2วันวันนั้นน่ะมาก่อน2วันแล้วก็จะพยายามติดตามสาวน้อยตลอดถ้าไปอยู่ใกล้ๆบ้านจะไปดูตลอดนะครับยกเว้นไปไกลเกิน300กิโลจะไม่ไปเขาเรียกว่าFC โตจริงของแท้แน่นอน 100% ครับเปิดวงสาวน้อยก็จะมาอีกปาด21กันยามาครับมาแน่นอนมาแน่นอนครับสุดยอดครับแล้วก็มาเป็นศิษย์บอสโจรุ่น JO2 อ๋อนี่ใช่ไหมครับครับศิษย์ของผอ.โจครูอุ๋งอิ๋งปาดแล้วก็บอสโจบอกว่าเขาทำได้เราทำได้ฝากช่องหน่อยนะครับเดท2ชั้น JO2 Official ขออนุญาตภายในวันที่31คนติดตาม 1,000 จะมอบให้อีล่า 2,000 ครับ 2,000 คะแนน 2,000 คะแนนครับขออนุญาตสอบถามเด้อครับเดี๋ยวพอนอนกับพ่อกันคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับผม65ครับ65ตั้งคู่คุณพ่อมีความรู้สึกจังใดครับมีความคิดจังใดว่าคุณพ่อสิกลับมาทำโซเชียลในจุดๆนี้อ๋อเมื่อก่อนเนี่ยผมรับราชการครับแล้วมีปัญหาชีวิตครับเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็นั่งดู YouTube เปิดไปเจออุ๋งอิ๋งเข้าครับตอนมันเด้งขึ้นมาตอนสมัครครับตอนสมัครนะครับครับจากนั้นผมก็ดูมาเรื่อยๆก่อนกันจะคิดฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนใจครับแล้วได้ตามไปดูน้องถึงบ้านไปเยี่ยมน้องถึงบ้านไปให้กำลังใจน้องที่บ้านแล้วก็ไปทำบุญร่วมกับพ่อเอกในการบุญกฐินครั้งนั้นนะครับครับแล้วกฐินครั้งนี้ก็จะไปอีกวันที่1พฤศจิกาป๊าดแสดงว่าคุณพ่อนี่คุณพ่อนี่ติดตามทุกรายละเอียดเลยมั้ยครับครับติดตามทุกช่องติดตามทุกการติดตามแล้วก็ติดตามตั้งแต่ไปบ้านน้องเนี่ยติดตามผมมินเนี่ยไปบ้านน้องแล้วก็ดูแล้วก็จนขับรถมาที่บอสโจเครื่องในครับเครื่องในดูทุกคลิปนะครับขอบคุณหลายๆเด้อผมขออนุญาตเว้าเล่าด้วยครับพอ FC เพิ่นก็สิติดนี่ผมเป็นเล่าๆนะฟังเล่ารู้เรื่องใช่มั้ยครับผมฟังเล่าได้เพราะว่าพ่อผมปู่ผมเป็นคนลาวพ่อผมพูดลาวครับผมผมฟังเล่ารู้เรื่องหมดแต่ว่าผมไปเรียนหนังสือแม่ผมเป็นคนไทยเลยผมพูดลาวได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะตกก็เลยต้องอาศัยพูดไทยเว้าง่ายๆมาล่อบอสโจมาล่ออุ๋งอิ๋งตั้งแต่วันที่29ปักหลักอยู่นี่พักผ่อนอยู่นี่ครับมากแฮงบอกง่ายๆว่าใจแลกกับใจครับตื่นตีสี่มาก็เปิดจริงๆเลยเปิดดูตีสี่ทุกวันถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มอ้าวโอเคยังไงเดี๋ยวให้พ่อได้รอพักผ่อนตอนนี้ไฟเสียงเริ่มขึ้นแล้วครับไฟแสงสีเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่ครับมีอีกทางนึงครับพี่น้องนี่ป้าสวัสดีครับมาแต่ทางไหนเนาะครับนี่มาจากศรีสะเกษค่ะมาจากศรีสะเกษมาปูสาทาตั้งแต่มื้อนี้เลยบ่แม่นค่ะจะมือสิมาจองอีกเด้อค่ะจองอีกจองอีกวันที่31ค่ะสิงหาคมนี่สิมาแต่ 6:00 น.พุ่นน่ะค่ะอันนี้มื้อนี้คือมาก่อนเลยแม่นบ่แม่นค่ะมาก่อนอันนี้มาแล้วสิกลับศรีสะเกษขึ้นบ่ครับบ่ค่ะอยู่นี่เลยแม่นค่ะว่าขออนุญาตจับมื้อนี้จักหน่อยครับก็จับถือนี่แหละของ FC ของแท้ FC น้องหญิง FC บอสโจ FC
สาวน้อยสาวน้อยทั้งสองวงสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องบางเทือพี่น้องนี่อยากเห็นเลยได้นี่แม่เห็นแล้วอลังการไหมอลังการมากค่ะเนี่ยไฟกำลังเริ่มขึ้นแล้วอย่าลืมด้วยค่ะเด้อเชิญพี่น้องทุกคนมาเบิ่ง31นี้ไม่พลาดแน่นอนมาวันนี้ซ้อมใหญ่รับรองว่าได้ดูก่อนใครแล้วถามว่ามื้อนี้มีเก็บบัตรบ่บ่มีค่ะเห็นบ่ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เบิ่งฟรีแต่31ราคา129บาทนะคะ130หน้างานหน้างานหน้างานครับ130หน้างานออนไลน์129บาทแม่เขาออนไลน์แม่ก็เลยว่าออนไลน์โอ้ซื้อออนไลน์พร้อมแม่นค่ะแล้วถามความรู้สึกเนี่ยซื้อออนไลน์เหรอคือมาเบิ่งหน้างานดิเอาไปถ้าเบิ่งอีกเห็นตัวจริงค่ะสนับสนุนค่ะสนับสนุนสื่อออนไลน์แล้วแต่กะมาเบิ่งหน้างานคือเก่าแม่นค่ะสุดยอดกินข้าวกินน้ำกันยังแม่นนี่ครับเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้สุดยอดครับสุดยอดผมบ่คิดบ่ฝันปรากฏการณ์อีหยังถือว่าหมอลำบอกผมบอกยังไงคือหมอลำนั่นกำลังตั้งห้านแม่แม่นค่ะมานั่งรอแต่4โมงแรงค่ะสุดยอดสุดยอดอีหลีครับขอโทษขออภัยพี่น้องในคลิปนี้ครับผมเบาเสียงดังไปหน่อยเพราะให้ตรงคาแรคเตอร์กับการที่ว่า J01 J02 นะครับเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นมาหลายครับโอเคครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเบิ่งทั้งหน้าเวทีต่อครับนี่นี่ครับพี่น้องสุดยอดครับไฟแสงสีเสียงเริ่มขึ้นแล้วครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับผมจะทำการขึ้นไลฟ์สดเนาะอาจจะมีโอกาสขึ้นไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิ่งว่าสันกับสเก็ตเป็นคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งจักหน่อยนึงครับแต่ครับผู้ที่เดินตามความฝันเดินตามสายยูทูบเบอร์เรามีมาอยู่หน้าเวทีของเราระดับเซียเลยครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ฟ้อนแล้วเอาดนตรียังบ่ขึ้นเลยเงาเงาเงาหลักญาเง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 าแล้วเงาแล้วเงาแล้วอีหยังนี่เนี่ยครับเซียอามครับผมโอวันออฟฟิเชียลครับผมสุดยอดเลยนี่คือผู้ประสบความสำเร็จยังอีกท่านหนึ่งครับขั้นแรกนะครับผมครับนี่ครับทานข้าวแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับผมไปกินส้มตำกับบอสโจมาผมเห็นคลิปแล้วผมน้ำลายไหลบอสโจกินโชว์แหมบอกมาเด้อพี่น้องกันซับซับซับเลยโอ้สุดยอดเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเป็นคอนเทนต์ครับไม่ได้ทั้งหมดบางทีมันก็เป็นธรรมชาติแมนของวงของอะไรทุกอย่างนะครับเชื่อว่าอึ้งไหมดู FC มาจองจองที่รอแล้วแทบช็อกเคยมีปรากฏการณ์นี้ไหมมาตั้งแต่วันนี้29 30งานวันที่31แต่มาจองฉากตาเวทีป้าที่ถูกยอมรับครับ FC สาวน้อย2ท่านนี้65ปีนอนรอเลยแมนครับพี่ผมนับถือใจครับนับถือใจ FC แต่ว่ามีเซอร์ไพรส์จากเสียอามในวันที่31นะครับหัวค่ำเจอกันแน่นอนนี่เดินทางมาถึงก็ช่วงประมาณบ่ายครับก็จะยาวเลยดิยาวเลยทุ่มครึ่งมืดเช็ดก่อนเดี๋ยวงดใช้เสียงประมาณทุ่มครึ่งเนาะเพราะว่าต้องสวดมนต์แล้วก็จะเริ่มทำการแสดง3ทุ่มใช่ไหมถ้าอันนั้นเนาะถ้าตามกำหนดการครับผมก็ของผมน่าจะเล่นไม่ถึงทุ่มครึ่งนะครับเพราะต้องงดใช้เสียงคุยกับบอสแล้วเรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามนะครับรถแห่ไทยรถแห่นะครับผมแล้วก็เห็นว่าอีหลามาแต่เช้าด้วยต้องรอเบิ้งนะครับผมเสียอามนี่อุปิไปนั่นไงมีเซอร์ไพรส์อีหลาด้วยเอ้ายังไงก็ฝากนะครับพี่น้องสุขิวทุกคนนะครับถ้ามาหน้างานไม่ได้นะครับเข้าบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับทักเข้าไปเลยนะครับซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับราคา129บาทครับทักเข้าไปได้เลยครับเนาะเลขบัญชีสิเป็นกรุงเทพนะครับชื่อของเมนุษย์นะครับอนงนุษย์นามวงศาและก็บอสโจยมนินนามวงศานะครับเนี่ยครับสิเป็นซื้อหนีนะครับถ้าเป็นซื้ออื่นโมแมนได้ครับพี่น้องเพราะว่ากลุ่มปิดไลน์นี้ครับเป็นไลน์พิเศษนะครับเป็นของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนาะโอเคครับสำหรับที่นี่ฝากพี่น้องสมีครับสวัสดีครับ